ได้เป็นยาระบายด้วยแล้วก็ได้ทำให้เรากลับมาสาวอีกครั้งแล้วก็ช่วยให้กระชับมดลูกยกของหนักได้กลับมาสาวอีกครั้งอะไรเงี้ยเนาะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนจูสีสามจ๋าสวัสดีค่ะวันนี้จูสีจะมาแนะนำผักชนิดนึงนะคะเพื่อนเพื่อนที่มีคุณประโยชน์มากมายสำหรับสาวๆนะคะสาวน้อยสาวใหญ่นะคะที่อยากจะไม่อยากจะสูงวัยอยากจะมีมดลูกที่กระชับเปล่งปลั่งกลับมาสาวอีกครั้งฟิตฟังโอ้ยฝนตกฝนตกกับพี่น้องผักพลาดเลยค่ะพี่น้องจูสีขอแนะนำผักพลาดเลยค่ะเนี่ยผักพลาดนี่เป็นผักที่คนอีสานคนลาวโอ้ต่อกับเพื่อนๆพอดีฝนตกไปเอาร่มมาจ่าผักคาดจะสีปลูกในกระถางที่แบบทำทางผุผุเนี่ยค่ะใบผักคาดเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปทำต้มยำทำแกงนะคะไปทำแกงอ่อมไปแกงหรือว่าจะทานสดๆทานกับซุปหน่อไม้หรือว่าตำถั่วอะไรเงี้ยพวกส้มตำอะไรเงี้ยได้นะคะเพื่อนๆสรรพคุณของเขานะคะสามารถที่จะช่วยกระชับมดลูกนะคะเพื่อนๆอ่ะฮะช่วยกระชับมดลูกแล้วก็ใครที่แบบมดลูกผ่อนเขาเรียกอะไรนะมดลูกต่ำอ่ะมดลูกย้อยอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วยกระชับนั่นแหละกระชับมดลูกแล้วค่ะเพื่อนๆดีมากคือจูสีเป็นคนที่ทำงานหนักนะคะหลังคลอดจูสีทำงานหนักมากแล้วก็ทำให้มดลูกปวดท้องอะไรเงี้ยตัวนี้ช่วยได้นะคะจูสีกินคือกินพยายามกินอาทิตย์หนึ่งอ่ะสองครั้งสามครั้งอะไรเงี้ยก็ไม่ปวดท้องนะคะแล้วก็ช่วยให้เวลาที่ปวดประจำเดือนปวดในวันนั้นของเดือนของสาวๆนะคะผักเนี้ยก็ช่วยได้ค่ะปลูกง่ายค่ะผักเนี้ยปลูกง่ายมากแค่เด็ดยอดเขาเอาไปปักลงดินก็ขึ้นค่ะเพื่อนๆแล้วก็วิธีการขยายพันธุ์ทางนึงอะนะคะแล้วทางดอกเขาหาเนี่ยเหรอเขาจะมีดอกที่แก่ๆเนี่ยหวานลงดินเลยปลูกทีเดียวนะคะโตแล้วก็กินยันชั่วลูกชั่วหลานเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจะสีให้ดูไอตัวที่แก่ๆของเขาเนี่ยอ่ะฮะสีจะให้ดูตัวแก่ๆของเขาเนี่ยค่ะขึ้นเลยเพื่อนๆถ้าหวานลงดินเนี่ยตัวเนี้ยจะขึ้นเลยเนี่ยขยายพันธุ์ได้ง่ายมากอย่าลืมไปหามาปลูกแล้วก็เอามารับประทานกันนะคะสาวๆตัวนี้ช่วยได้ค่ะช่วยได้ช่วยให้คุณกลับมาสาวอีกครั้งนะคะสรรพคุณดียาดีสมุนไพรไทยของเรานะคะซึ่งถ้าใครรู้แล้วก็ไม่ว่ากันเนาะแต่ถ้าใครยังไม่รู้เนี่ยก็ไปหามาปลูกไปหามารับประทานกันจะกินกลิ่นของเขาจะค่อนข้างจะแบบฉุนนิดนึงค่ะแล้วก็รสชาติก็จะทำให้ลิ้นชานะคะลิ้นแบบเหมือนเรากินมะเขือขื่นนะคะจะออกประมาณนั้นบางคนก็คนที่ไม่ชอบกินผักไม่ชอบทานผักนี่ก็อาจจะทานได้ยากนิดนึงนะคะอ่ะฮะก็ดีกว่าเราไปทานเขาเรียกว่าดีกว่าเราไปหาหมอนะเพื่อนๆดีกว่าเราต้องไปทานยาเนาะฝืนๆทานผักเนี่ยได้เป็นยาระบายด้วยแล้วก็ได้ทำให้เรากลับมาสาวอีกครั้งแล้วก็ช่วยให้กระชับมดลูกยกของหนักได้กลับมาสาวอีกครั้งอะไรเงี้ยเนาะ เป็นไงคลิปนี้จะสีฝากไว้แค่นี้นะคะเพื่อนๆพอดีฝนตกตอนนี้กลางร่มพูดเดี๋ยวยุงมันเริ่มมาแล้วมันจะมากัดดิฉันละ ก็มีอะไรดีๆก็สรรหามาฝากกันนะคะช่วงนี้ผักหลังบ้านกำลังงามจะสีก็พยายามเอามาฝากเพื่อนๆ เนาะเจอกันคลิปหน้าค่ะ Thank you for watching Love you guys all นะคะ See you next video Bye bye